เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับ Adjet Channel กันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับสกินพิซซ่ามาลอนนะครับซึ่งวิธีการรับก็ง่ายๆเลยก็คือทำภารกิจตามนี้นะครับซึ่งประมาณ4วันเนี่ยก็สามารถทำได้แบบต่อจิ๊กซอว์จนครบแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวสกินของพิซซ่ามาลอนกันเลยนะครับมาชมกันเลยโอเคครับก็มาเริ่มเกมกันเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าพิซซ่ามาลอดเนี่ยก็จะมีเสียงภาคแบบกวนนิดนึงนะครับตามาลอดก็วิธีการเล่นมาลอดนะครับก็คือแบบถ้าเราเจอแทงพวกหนาๆ นะครับเราสามารถหยิบมาลอดมาโลมได้นะครับเพราะว่ามาลอดเนี่ยก็จะแบบปาดแบบทรูดาเมจนะครับก็มาถึงเนี่ยตรงนี้ผมขอเล่นเป็นโลมิ่งซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ส่วนไอเทมพลังแฝงรูนอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จัดตามท็อปเซิร์ฟเลยต้องคิดมากนะครับก็เริ่มเกมมาคอยแบบคุมโซนนิดนึงนะครับแล้วก็แบบทำให้เมจเราเลเวล2ไวๆนะฮะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าแบบเราจะเดินเกมกันประมาณไหนตอนนี้เหมือนกับว่าฝั่งตรงข้ามนะครับพยายามจะหาเรื่องเรานะฮะเรามารวมตัวกันนิดนึงนี่เราเลเวล2นะครับเราสามารถมีตัวดูดเป็นโลได้นะครับดูดนิดนึงฟึบนะฮะอินโนสุเกะยังไม่ใช่อินโนสุเกะเซนิสึเจ็บหนักนะครับนะโอ้โหมันกลับไปเรียบร้อยโดนไปเอก็ผมขอมาคือปกติเนี่ยผมเวลาผมเล่นโลมนะครับผมก็จะมาแก๊งเลนออฟเลนก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างเซนิสึหรือว่าโตมูระนะครับก็คือยังไม่สามารถแบบใช้สกิลปุ๊บปุ๊บปั๊บหายได้แบบเยอะแยะนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเดินเกมกันต่อนะครับตอนนี้เราเดินเกมกับป่านิดนึงนะฮะคอยดักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวต้องกลับมาแน่นอนเราคอยดักนิดนึงนะฮะนี่เราเห็นดักเรียบร้อยนะครับโดนไปคอยไปปุ๊บปุ๊บเข้าสุดนะครับเข้าสุดเราคอยดูนะครับนี้ถ้าเกิดนาคอสนะครับนาคอสหนีก็เจอรถแดงไปนะครับสูดไหมทุกบเรียบร้อยไหมเพนก็ไม่รอดนะบอกเลยปุ๊บชึบเรียบร้อยดีนะครับที่ป่าเราเข้าสุดนะนะเรามาตัดคีปหลังป้อมกันนิดนึงนะฮะยืนนิ่งเลยเรียบร้อยคิวยอนไปแล้วนะครับยอนนี่ถึงกับยืนนิ่งหลังป้อมเลยไม่รู้ว่าแบบเน็ตเขามีปัญหาหรืออะไรนะฮะมีก็เดี๋ยวผมโซนนิดนึงนะฮะบนเอามังกรอภิโซดาก้อนนะคุยกันเลยเดี๋ยวผมขอออกตัวล้างสถานะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพอเราได้ดาบใหม่นะครับดาบที่แบบกันดาเมจนะเดี๋ยวเราจะค่อยเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอเรากลัวแบบเจอเทรนไถนะฮะโดนปุ๊บปับร้อยโอ้โหนิดเดียวหลบนิดนึงนะโอ้โหหลบได้ทันพอดีนะฮะ ก็ถ้าเกิดเล่นโลมพวกแนวไฟเตอร์นะครับถ้าเกิดเลือดน้อยประมาณแค่ครึ่งนึงเนี่ยก็พยายามกลับบ้านนะว่าโลมประเภทไฟเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึงกับโลมประเภทแบบโลมธรรมชาตินะฮะเพราะว่าถ้าโลมธรรมชาตินี่ก็จะมีสกิลในการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงเอ็นเทนเนี่ยก็จะมีแบบเด้งเลือดอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีเลยเรานี่คือแบบต้องเดินหน้าปาดอย่างเดียวปาดเอาเลือดคืนมาจะมาเอาเดี๋ยวเราขอไปคัดหลังนิดนึงปึ๊บขอดักนิดนึงนะมาดักไม่ให้มันเข้ามาปึ๊บมากระโดดปั๊บคือจะบอกว่ามาหลอดนะครับเวลาเราดูดเลือดถ้าเราดูดพร้อมคีเนี่ยมันจะดีมากเลยเพราะว่าเราจะได้เกราะมาเยอะนะครับเพราะว่าเวลามันดูดเทสกิล2เนี่ยดูดเนี่ยมันจะอิงตามจำนวนสตูนะครับที่เราแบบกันกดดูดด้วยตื่นนี่แบบแนวตอดน่ารำคาญมากเลยต้องเจอเดี๋ยวจะโดนปาดไม่ใช่น้อยปึ๊บครับอะไรนะตอนนี้เราเลือดน้อยนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็กลับบ้านดีกว่าเล่นเยอะเลยแต่ว่าเพื่อเราน่าจะเข้าสุดนะเพื่อเราเข้าสุดก็ตามนี้ครับปั๊บเนี่ยไม่น่าจะเหลือหรอกกระโดดช็อกไปร้อย
าดนิดนึงเฟียบเรียบร้อยปาดแล้วค่อยฟิกนะครับนี่เหมือนกับว่าศัตรูชะล่าใจนิดนึงตอนนี้เราน่าจะได้ป้อมกลางนะปึ๊บนี่ครับดูดมา3ตัวเห็นว่าโลเราหนามากนะฮะนี่คือเป็นข้อดีของมาลอชนะว่าถ้าเกิดคือถ้าเราจะเอาแนวแทงเนี่ยเราก็ต้องแบบเล่นประมาณนี้ครับย้ำดูดูศัตรูเยอะวงไฟนะฮะเฮ้ยจะรอดไหมเรียเจอริเลียนะฮะเอ็มนี้ก็ชิวๆสบายๆนะครับเรามาเล่นกันแบบเป็นโรมมิ่งซัพพอร์ตมาลอชกันสนุกๆนะครับต้อนรับสกินใหม่พิซซ่ามาลอชนะครับอยากกินพิซซ่าไหมพูดถึงพิซซ่าแล้วก็อยากกินเลยวันนี้ผมก็เลยแบบสั่งพิซซ่ามาไฮไวเอียนแบบอร่อยมากสับปะรดช่ำๆแฮมผสมกับแฮมแล้วเนี่ยสุดยอดแคลรี่ไม่น่าจะเอาหน้าเช็คพุ่มเนอร์จริงน่าจะให้แทงมารุยก่อนตรงนี้ก็เดี๋ยวแคลรี่เราน่าจะเอาป้อมได้นะอัดไปนิดนึงไปยิงไปยิงไปเราแทงเองเฮ้ร้อยป่าเราก็เอาออบเจกต์ไปได้นะครับนี้นาคอสน่าจะเอาบัฟฟ้าไปไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยก็คอยยืนคุ้มกันแคลรี่นิดนึงนะฮะเผื่อว่าแคลรี่คือเวลาเราจะเดินไปไหนต้องแบบป้องกันแคลรี่เราด้วยแต่ว่าแคลรี่เราทำไมเอาแต่ฟาร์มจังตายหรอกนะแหลมขนาดนั้นต้องคอยช่วยนิดนึงนะฮะว่าถ้าไม่ช่วยแคลรี่เนี่ยมันเดี๋ยวท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดแคลรี่ไม่เก่งเนี่ยเดี๋ยวจะลำบากนะฮะลำบากเพื่อนนี่แหละว่าผมเพราะเมื่อกี้น่าจะดูดโดนนิดนึงนะดูดโดนเทรนไปเจอป้อมตีอ่ะตอนนี้เซนิสึมานะหลบนะปึ๊บย่ำย่ำกระโดดช็อคปั๊บปั๊บโดนไปเรียบร้อยปึ๊บโอ้ตายนะครับเฮ้แต่ว่าเราสามารถดึงตรงนี้มาได้เยอะนะฮะเมดกับป่าของเรานี่เล่นไถบนยาวๆนะฮะสบายๆก็เล่นมาลอดนะก็จริงๆก็พยายามจริงๆเราไม่ใช่แทงขนาดจ๋าๆเลยอะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราเล่นเส้นเซตดาเมจพวกเข้มดาบแดงอะไรเนี่ยทำให้ตัวเรายิ่งบานว่าถ้าเกิดใครเล่นมาลอดแรกๆเนี่ยจริงก็อาจจะแบบต้องเล่นตามท็อปเซิร์ฟก็ได้เล่นแบบเล่นแบบแนวแทงนิดนึงแบบออกเกราะสักชิ้น2ชิ้นโอ้โหเนี่ยผมเห็นนะบอกไว้ก่อนคือเห็นแบบแว๊บๆเลยซ่อนไม่ที่ใดที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็โซนนะครับโซนคืออ่ะเห็นคอร์สละไวเหลือเกินมาเดี๋ยวเราเน้นโซนนะครับโซนเข้าไปครับมาเลยเทนเจอผ่านนะครับ 2,500 ห้าเอาดิผ่าน 2,200 ไม่ใช่ 2,500 2,200 ตาเริ่มไม่ดีแล้วอันโดดท็อปปับ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 เรียบร้อยฮะโอ้ดาเมจเราค่อนข้างรุนแรงนะเซนิสึได้แค่ปาดอย่างเดียวนะเทนมาดิมาดิดาบแดงละ2,600ตีแรงมากเนี่ยเขาดูดปุ๊บนาคอสตายแน่นอนตายแน่นอนปาดปุ๊บเยอะเรียบร้อยปาดฟิกไปนะฮะตอนก็ไม่กลัวแล้วนะว่ามีดาบแดงละอ้าวโอ้โหเซนิสึโดนไปพอดีเลยเข้ามานี่เออแบบปาดตอนนี้เราปาด 3,500 นะโคตรแรงมากนี่คือข้อดีของการเล่นลมไฟเตอร์นะครับว่าลมไฟเตอร์ก็มีข้อเสียเนาะมันไม่ใช่มีแต่ข้อดีเดียวข้อเสียมันก็มีเพราะว่าจะไม่ค่อยอึดเท่าไหร่
แล้วเราก็กันเพื่อนเราไม่ได้จะดีในแบบในมุมแบบเกมเนาะเกมแบบถ้าแบบเราจะปาด 3-9 นะเกมบางเกมถ้าเกิดถ้าเราดูแลตัวเองได้แบบเลือกตัวที่แบบโมบิลิตี้นิดนึงอะไรเงี้ยเมดเป็นดิเลียน่าก็แคลรี่ก็แบบพวกไคยาเตะอะไรพวกเนี้ยไบโอไบโอมันก็พอกิ้งหลบได้เนาะนี่เราก็เลยแบบก็เลยเรียกมาหลอดมาเพื่อเน้นแบบทำดาเมจแนวหลังเนาะปาดเยอะเลยปาดทำดาเมจให้แบบศัตรูลดเลือดมากที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็แบบให้เพื่อนเราเก็บนี่ก็เป็นข้อดีเนาะว่าคือเวลาเราเล่นเราก็ต้องมีปาดดาบตัวเนี่ยดาบทีมในใจนะว่าแบบเล่นชนะทางตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างตรงนี้เราก็น่าจะสู้กับเทรนบ่อยๆเลียหรอเลียหรอช็อกไปก่อนปุ๊บนี่มีฟิกเกอร์นะโอ้โหนิดเดียวเนี่ยเรียบร้อยที่เราเก็บไปนะครับตอนนี้เราปาดแรงมากนะคือตลอดจริงใหญ่ไม่ควรเล่นถึงเลดเกมนะเลดเกมนี่เรากันให้เพื่อนไม่ได้อะมันได้แต่แบบจังหวะช็อกแบบต้องหาจังหวะช็อกสวยๆอย่างเดียวเลยยากมากเลยผมบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันกันเพื่อนไม่ได้เลยได้แต่แบบล้วงแนวหลังการเล่นมันก็จะแตกต่างกันกับธรรมชาติให้ตรงนี้แบบพอออกสามเหลี่ยมนิดนึงปรับกันนิดนึงนะเดินเกมมาต้องบอกว่าปลาเราเก่งนะครับเก่งปุ๊บลงมันก็เดินเกมง่ายนะเราก็มีส่วนพอแบบเดินกดดันฝั่งตรงข้ามแต่แรกผ่านเหรอก็คอยโซนนิดนึงนะฮะนิดนึงว่าแบบดูเป็นวิชั่นปุ๊บเอ้ยอย่างโอ้รอดนะเสียดายนะครับรอดเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องออกนะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เป็นเมนมาหลอดเนอะเราก็เลยแบบยังไม่แบบอยากยังไม่อยากจะเอาลงแรงแบบเยอะๆนะอันนี้ก็มารีวิวสกินกันให้ดูเนอะว่าแบบของพิซซ่ามาหลอดดูแล้วแบบเสียงมันกวนด้วยแหละจริงพิซซ่าไหมเนาะเกมนี้น่าจบได้สบายๆนะเพราะศัตรูตาย3ได้ชิวๆเลยเรียบร้อยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมนี้ครับกับรีวิวสกินใหม่นะครับพิซซ่ามาหลอดโรมมิ่งซัพพอร์ตนะก็ไปดูคะแนนกันนะว่าเราได้กี่คะแนนกันคือเกมนี้ปึ๊บMVP เป็นของ Violet นะครับที่2น่าจะเป็นป่าที่3เป็นเราโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน